ถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีวันนี้จากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28ความว่าเวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีกขณะที่พระเยซูเจ้าพระองค์กำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงพระเยซูเจ้าพระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีกคุณผู้ฟังครับกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดจนเกินไปอาจจะบีบให้เราเกิดความเกรงกลัวอาจจะบีบให้เราจนไม่กล้าที่จะริเริ่มหยิบยื่นความรักหรือความเมตตาแก่ผู้ที่ต้องการจากเรามีคำกล่าวของคุณพ่อแฮร์รี่นักศีลธรรมผู้แต่งหนังสือกฎของพระคริสต์คุณพ่อสรุปไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นข้อเตือนใจเราว่ากฎของพระคริสต์มีแค่กฎเดียวคือความรักกฎของพระคริสต์มีแค่กฎเดียวคือความรักเพราะกฎก็คือกฎทำให้เราอยู่ในกรอบและมีระเบียบวินัยแต่วิญญาณของมนุษย์นั้นเป็นอิสระมนุษย์มีอิสระที่จะรักและมีความเอื้ออาทรต่อกันและกันในข้อคิดที่เตือนใจอย่างดียิ่งของคุณพ่อแฮร์รี่คุณพ่อกล่าวทิ้งท้ายว่าจงใช้กฎเพื่อที่จะรักไม่ใช่รักที่จะใช้กฎขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระคัมภีร์จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ